วันนี้มาร่วมเป็นคนพลังกีฬากับพวกเรากับเสื้อดูกี้ Everyday ราคาไม่แพง350บาทไม่ขาดไม่เกินเชิญอุดหนุนได้ที่ LINE Shop นะจ๊ะช้างฟุตบอลโมเมนต์ขอบอลขอช้างขอเดียวกันถึงขอบสนามช้างผู้สนับสนุนหลักสโมสรเลสเตอร์ซิตี้อย่างเป็นทางการขอบสนามท็อป10วันนี้ขอเสนอตอน10ดิวยอดเยี่ยมเปี่ยมคุณภาพประจำซีซั่น 2021-2022 อาจมีคำหยาบที่ท่านฟังและระคายหูกระผมขอยกมือไหว้ขออภัยท่านมาณที่นี้ด้วยหากดูและชอบใจปุ่มไลค์ปุ่มแชร์อยู่ใกล้ๆอย่าลืมกดให้ขอบสนามหน่อยนะครับดิวยอดเยี่ยมอันดับที่10บรูโน่กิมาไรจากลียงมานิวคาสเซิลค่าตัว40ล้านปอนด์ประมาณ 1,721 ล้านบาทนี่จัดว่าเป็นความท้าทายที่เสี่ยงไม่ใช่น้อยสำหรับบูโน่กิมาไรที่ตัดสินใจย้ายจากโอลิมปิกลียงที่เป็นทีมดังและก็ได้ลงแรงในเกมยุโรปอย่างยูฟ่ายูโรปาลีกแต่กลับต้องย้ายมาอยู่กับทีมที่สุ่มเสี่ยงต่อการตกชั้นอย่างนิวคาสเซิลด้วยค่าตัว40ล้านบรูโน่กิมาไรเปิดตัวในเกมที่เอาชนะเอเวอร์ตันไป3ประตูต่อ1ก่อนจะเปิดสิงประตูแรกในเกมที่เชื่อเซาท์แฮมป์ตัน 2-1 เท่านั้นยังไม่พอนะครับเพราะว่าหลังจากนั้นพี่แกก็มาเป็นฮีโร่เมา2ประตูพานิวคาสเซิลพลิกกลับมาแซงชนะเลสเตอร์ซิตี้ 2-1 ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่95จริงๆเรื่องของการพังประตูอาจจะไม่สิ่งที่หลายคนโฟกัสเพราะว่าสิ่งที่จับต้องได้มากกว่านั่นคือเกมตรงกลางของนิวคาสเซิลที่แน่นและแข็งแกร่งมากขึ้นแบบเห็นได้ชัดและนั่นก็เป็นจุดสำคัญที่เริ่มทำให้ทีมเก็บแต้มได้เรื่อยๆจนในที่สุดนะครับผมจากทีมอันดับที่18ก็รอดตกชั้นได้สำเร็จพร้อมกับจบอันดับที่11บนตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกแบบหล่อๆนิวคุ้มอันดับที่9ไม้เมย์ย่องจากลิวมาเอซีมิลานค่าตัวทั้งหมด25ล้านยูโรเป็นเงินไทย920ล้านบาทนี่เป็นเด็กปั้นของปารีสแซงแชร์แมงแต่มาสร้างชื่อจริงๆตอนสมัยเฝ้าเสาให้กับลิวในการได้แชมป์ลีกเอิงและรางวัลผู้สมัครตัวยอดเยี่ยมแห่งปีนั้นนะครับทำให้พี่แกได้แจ้งเกิดในฐานะผู้สมัครตัวหน้าใหม่ที่น่าจับตามองที่สุดคนหนึ่งก่อนที่ความท้าทายครั้งใหม่จะเกิดขึ้นกับเอซีมิลานเมื่อช่วงซัมเมอร์ปี2021ผู้รักษาประตูทีมชาติฝรั่งเศสวัย26ปีโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเปรียบคุณภาพบนสังเวียนการโชว์ซีรีอาอิตาลีตั้งแต่ปีแรกลงเฝ้าเสาไป32นัดเก็บได้17คลีนชีทซึ่งถือเป็นสถิติที่มากสุดประจำซีซั่นและก็เป็นที่สำคัญสุดเลยคือการเป็นคีย์แมนหลักช่วยให้ปีศาจแดงดำถลึงบัลลังก์คว้าสกูเดตโตเป็นสมัยแรกในรอบ11ปีและก็แน่นอนว่ารางวัลในทวารยอดเยี่ยมแห่งปีก็ไม่มีใครเหมาะสมไปกว่าเขาคนนี้อีกแล้วล่ะครับนิวคุ้มอันดับ8อารอนแรมส์เดลจากเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดมาอาร์เซนอลค่าตัว24ล้านปอนด์ตีเป็นเงินไทยประมาณ 1,032 ล้านบาทเริ่มต้นกระโดดวิพากษ์วิจารณ์ไม่น้อยสำหรับแรมส์เดลในทวารอังกฤษเมื่อตอนย้ายมาอยู่กับปืนใหญ่ใบใหม่นะครับถึงจะได้ชื่อว่าเป็นโกดาวรุ่งที่ดูดีมีอนาคตแต่ได้โชคชะตาอันเลวร้ายไปอยู่ทีมไหนก็ตกชั้นหมดไม่ว่าจะเป็นบอนมัดไล่มาจนถึงเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดซึ่งคำถามส่วนใหญ่ก็คือเจ้าตัวจะไหวหรือเปล่ากับการได้โอกาสกับทีมดังอย่างไอ้ปืนใหญ่แต่ทว่าดูเหมือนว่าความกดดันจะเป็นแรงผลักดันชั้นดีครับเพราะว่าปีนี้ผลงานกับอาร์เซนอลก็จัดว่าเด็ดดวงมากๆมีช็อตลูกเซฟอย่างเห็นมากมายซีซั่นนี้ต้องยอมรับว่าเขามีส่วนสำคัญในการพาอาร์เซนอลเข้าวินเนสิกนอตลอนดอนดาร์บี้ที่ชนะสเปอร์ 3-1 รวมไปถึงเกมที่บุกชนะเลสเตอร์ซิตี้ 2-0 แถมยังได้รับการเลือกให้เป็นผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำเดือนของพรีเมียร์ลีกอีก1สมัยสำหรับผลงานในปีนี้นะครับผมการเก็บไป12คลีนชีทจาก34นัดถือว่าไม่ได้ด้อยไปกว่าในทวารเบอร์ท็อปของพรีเมียร์ลีกเลยทีเดียวถึงอาร์เซนอลจะต้องผิดหวังกับการตีตัวไปเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกอีก1ปีแต่การมีเขาคนนี้นับว่าเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ทีมยกระดับขึ้นไปไม่ใช่น้อยเลยล่ะครับอันดับที่7อาชาฟฮาคิมีจากอินเตอร์ไปปารีสค่าตัว66ล้านยูโรหรือประมาณ 2,428 ล้านบาทผู้ชายคนนี้พิสูจน์ตัวเองมาพักใหญ่แล้วสำหรับอาชาฟฮาคิมีตั้งแต่สมัยอยู่กับดอร์ทมุนด์ไล่จนมากับอินเตอร์มิลานจนได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในแบ็คขวาที่ดีสุดในโลกมีทีเด็ดมากมายและก็สามารถหวังผลได้ในการสร้างสรรค์เกมของเขาและในซีซั่นที่ผ่านมานะครับปารีสแซงแชร์แมงคือความท้าทายครั้งใหม่สำหรับเขาคนนี้ฟูลแบ็คทีมชาติโมร็อกโกยังคงรักษามาตรฐานของตัวเองได้อย่างดีต่อเนื่องได้ลงเล่นในลีกเอิงฝรั่งเศสไป32นัดและก็มีส่วนร่วมกับประตูที่ทำได้ทั้งหมด10ประตูโดยแบ่งเป็นยิง4และก็ทำได้6แอสซิสต์ถือว่าเป็นส่วนสำคัญที่ปาปารีสคว้าแชมป์ลีกสมัยที่10มาครองได้สำเร็จในปีนี้เลยล่ะครับอันดับที่6หลุยส์ดีอาร์จาก FC ปอร์โตมาลิเวอร์พูลค่าตัว50ล้านปอนด์ตีเป็นเงินไทยประมาณ 2,150 ล้านบาทต้องบอกว่าผลงานเข้าตามากๆในช่วงครึ่งปีแรกของปีกับ FC ปอร์โตสำหรับลุยส์ดีอาร์กับผลงาน14ประตูและก็5แอสซิสต์จากการลงเล่น18นัดนั่นทำให้ชื่อของเขานะครับผมกลายเป็นที่สนใจจากเหล่าบรรดาทีมยักษ์ใหญ่ทั่วยุโรปก่อนที่ท้ายสุดเป็นทางลิเวอร์พูลได้ตัวมาค่าตัว50ล้านปอนด์จากโรมแอดออนทั้งหมดชื่อของลุยส์ดีอาร์อาจยังไม่ได้เป็นที่คุ้นหูกันมากเท่าไหร่นะครับมันเลยมีการตั้งข้อสงสัยว่าด้วยเงินจำนวนดังกล่าวจะคุ้มค่าหรือไม่แต่ผลปรากฏว่าสิ่งที่มีแกได้วาดลวดลายบนสนามทำให้มูลค่าตรงนี้กลายเป็นโคตรถูกไปเลย8ประตู4แอสซิสต์จากการลงเล่นในพรีเมียร์ลีกเพียงแค่ไม่นานนั้นนะครับและจำนวนนั้นก็มีประตูสำคัญมากมายที่ช่วยให้ลิเวอร์พูลได้ลุ้นความสำเร็จถึง4แชมป์จนวินาทีสุดท้าย
ความคุ้มอันดับ5ดาวิดอาลาบาจากบาเยนไปเรอัลมาดริดฟรีไม่มีค่าบริการดาวเตะสารพัดประโยชน์ตัดสินใจเก็บข้าวของไปจากบาเยนแบบไม่มีค่าตัวไม่ว่าทีมไหนก็อยากได้ตัวมาร่วมทีมแน่ซึ่งสุดท้ายก็เป็นเรอัลมาดริดที่ได้ตัวเขาไปร่วมทีมพร้อมกับรับช่วงต่อเสื้อหมายเลข4ต่อจากตำนานกองหลังอย่างรามอสถึงจะประจำการได้หลากหลายตำแหน่งแต่บทบาทตัวหลักๆของอาลาบานะครับนั่นคือการยืนเป็นเซ็นเตอร์แบ็กตัวหลักและก็ทำผลงานได้โคตรดีไม่ต้องปรับตัวอะไรมากมายก็เหมือนกับว่าค้าแข่งที่ซานติโกเบอร์บิวมานานแล้วแน่นอนว่าเขาเป็นกำลังสำคัญที่ช่วยพาเรอัลมาดริดคว้าแชมป์ลาลิก้าสเปนโดยมีระยะห่างจากทีมอันดับ2ที่ไกลใช้ได้แถมยังช่วยทีมเสียประตูน้อยสุดเป็นอันดับ2และที่พีคสุดๆเลยนะครับคือการคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกสมัยที่3บนเส้นทางอาชีพค้าแข่งความคุ้มค่าอันดับ4เดยันคูลูเชฟสกี้จากยูเวนตุสมาซัปเปอร์สัญญายืมตัวพวกออปชั่นซื้อขาด35ล้านยูโรเดิมทีพี่ไก่ก็มีดูโอคู่หูมหาประไลที่น่ากลัวอยู่แล้วนั่นคือแฮร์รี่เคนกับซองฮึงมินแต่ทว่ามันยังไม่หยุดอยู่แค่นั้นครับเพราะมาช่วงต้นปีที่ผ่านมาคอนเต้ได้ดึงคูลูเชฟสกี้จากยูเว่มาเป็นอีกหนึ่งไม้เด็ดด้วยสัญญายืมตัวพวกออปชั่นซื้อขาดไว้ที่35ล้านยูโรจากโอกาสที่ไม่ค่อยสม่ำเสมอที่ยูเว่ในยุคของอเลกรีนะครับไปมากลายเป็นขุมกำลังสำคัญที่มีส่วนกับเกมอย่างมากในแคมป์ไก่ได้ท่องว่าตอนนี้พี่แกมีส่วนร่วมอย่างมากถึง13ประตูจากการลงเล่น18นัดในพรีเมียร์ลีกแบ่งเป็นยิง5แอสซิสต์8ถ้าจะพูดถึงประตูที่น่าจดจำนะครับนั่นคือการยิงใส่สกอร์ในเกมที่ชนะแมนซิตี้ไป3-2และที่เซอร์ไพรส์สุดๆคือการปรับตัวเข้ากับบอลสไตล์อังกฤษได้ทันท่วงทีและก็ประสบความสำเร็จในการช่วยให้สปเปอร์คว้าโควต้าไปเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกได้สำเร็จเชื่อเถอะครับว่าออปชั่นซื้อขาดมาอยู่กับทีมถาวรอย่างไรสปเปอร์ได้ใช้งานแน่ๆแล้วนะความคุ้มค่าอันดับที่3โอลิเวียชิรูจากเชลซีมาเอซีมิลานค่าตัว1ล้านยูโรหรือประมาณ36ล้านบาทความท้าทายครั้งใหม่ของชิรูเกิดขึ้นในปีนี้แหละครับเพราะว่าแกอยู่กับเชลซีสถานะของพี่แกถูกมองว่าไม่ได้อยู่ในแผนการทำทีมเนื่องจากการมาของโรเมลูลูกากูถึงแม้อายุอานามจะปาเข้าไป35ปีแล้วแต่โปรไฟล์ที่สร้างไว้บนสังเวียนกันโชว์ก็จัดว่าไม่เลวพี่แกมีส่วนร่วมถึง15ประตูจากการลงเล่น29นัดแบ่งเป็นยิง11และกดไปอีก4แอสซิสต์เดิมทีชิรูถูกมองไว้ว่าเป็นหน่วยสนับสนุนของซลาตันอิบราฮิโมวิชแต่ด้วยเรื่องปัญหาอาการบาดเจ็บที่ตามรุมเร้าก็ทำให้แกนะครับได้โอกาสอย่างเต็มที่และก็นับว่าเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยเอซีมิลานกลับมาเหลืองบอลลังแชมป์กันโชซิลิอาอีกครั้งในรอบ11ปีได้สำเร็จถ้าจะเกิดถามถึงดีลสุดคุ้มแห่งปีแน่นอนว่ามันต้องมีชื่อของพ่อหน้าหล่อคนนี้อย่างไม่ต้องสงสัยเลยแหละครับความคุ้มค่าอันดับ2แทมมี่อับราฮัมจากเชลซีมาโรม่าค่าตัว40ล้านยูโรหรือประมาณ 1,472 ล้านบาทพิสูจน์ตัวเองมาไม่น้อยสำหรับแทมมี่อับราฮัมตั้งแต่สมัยอยู่กับวิลล่าไล่มาจนถึงเชลซีตลอด2ปีถึงจะมีสถิติการพังประตูที่ดีอย่างต่อเนื่องแต่ถึงกระนั้นนะครับก็ไม่อาจก้าวขึ้นไปเป็นหัวหอกเบอร์หนึ่งของเชลซีได้ในยุคของทูเคิลนั่นทำให้น้องนะครับต้องระเหตุเก็บข้าวของไปหาความท้าทายครั้งใหม่กับโรม่าในยุคของมูรินโญ่สิ่งที่แทมมี่อับราฮัมได้สร้างเอาไว้ในซีซั่นนี้นะครับนับเป็นสิ่งที่ตอกหน้าทีมเก่าอย่างเชลซีที่มองข้ามคุณค่าในตัวเขากับการซัดไป27ประตูทุกรายการกดไปอีก5แอสซิสต์สร้างสถิติเป็นผู้เล่นชาวอังกฤษที่ทำประตูได้มากสุดกับการเปิดตัวปีแรกในลีกอิตาลีหากเมื่อเทียบกับแนวรุกที่เชลซีแล้วไม่มีใครผลงานดีสู้ไอ้มอนนี่สักคนแน่นอนว่าเรื่องของความดีความชอบส่วนหนึ่งก็ต้องยกให้แทมมี่ด้วยนะครับกับการพาโรม่าประสบความสำเร็จในถ้วยยูโรป้าคอนเฟอเรนซ์ลีกคุ้มค่าอันดับที่1ปีแอร์เอมเบริกอมามายองจากอาร์เซนอลมาบาร์เซโลนาแบบไม่มีค่าตัวสักบาทจากกองหน้าระดับเวิลด์คลาสได้กลายเป็นตัวปัญหาสำหรับอาร์เซนอลหลังมีปัญหาด้านความสัมพันธ์กับมิเกลอาร์เตต้าเราไปถึงเรื่องความผิดวินัยมากมายจนโดนเสียงวิพากษ์วิจารณ์อันหนาหูและในเมื่อไม่มีใครเอาไม่ได้เป็นที่ต้องการของทีมอีกต่อไปนั่นทำให้พี่โอบาเมยองนะครับได้ตัดสินใจเก็บข้าวของย้ายไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่บาร์เซโลนาเป็นที่เรียบร้อยการมาของโอบาเมยองได้สร้างความแตกต่างและช่วยยกระดับให้บาร์เซโลนากลับมาเป็นทีมที่มีเกมรุกที่น่ากลัวอีกรอบเขาได้เปิดตัวในเกมที่เจอกับแอตมาดริดและก็ช่วยทีมเอาชนะได้ 4-2 ก่อนจะมาซัดแฮตทริกในเกมที่ส่งบาเลนเซียไป4-1และที่เด็ดดวงที่สุดในระดับมาสเตอร์พีซคือการทำ2กับอีก1แอสซิสต์ในศึกเอลคลาสิโกที่ถล่มแมดริดไป4-0เบ็ดเสร็จเพียงแค่ช่วงครึ่งซีซั่นนะครับผมโอบาเมยองก็เล่นหวดไปทั้งหมด11ประตูทำอีก1แอสซิสต์จากการลงเล่น17นัดถึงแม้ว่าจะไม่มีความสำเร็จอะไรติดไม้ติดมือมากแต่การพาบาร์ซ่าจบการเป็นรองแชมป์ถือว่านี่เป็นผลงานที่โคตรยอดเยี่ยมแล้วล่ะครับและนี่คือขอบสนามท็อป10หากดูแลชอบได้ปุ่มในปุ่มแชร์อยู่ใกล้ๆอย่าลืมกดให้ขอบสนามหน่อยเด้อช้างฟุตบอลโมเมนต์ขอบอลขอช้างขอเดียวกันถึงขอบสนามช้างผู้สนับสนุนหลักสโมสรเลสเตอร์ซิตี้อย่างเป็นทางการ